สวัสดีครับซูเปอร์บอลครับวันนี้ก็ชกชนะครับเป็นแชมป์เฉพาะการรุ่นเฟเธอร์เวทคิกบ็อกซิ่งครับก็จริงๆมารัตเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่สมัยหลายปีมาแล้วที่เราเคยชกกันมาแล้วก็ไล่บี้กันมาตลอดแผนแรกคือเราต้องยืนระยะห่างกับเขาเพราะว่าเขาหมัดหนักเนาะเขาหมัดหนักธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ต้องยืนระยะห่างเพื่อจะเตะซ้ายเตะขาเตะก้านคอเนาะเขาอึดมากยก2ผมเตะเขาไปเป็น10รอบอ่ะแล้วผมไม่ได้เตะเบาๆนะผมปวดแรงถ้าคนที่อยู่ในสนามอ่ะจะได้ยินเลยปากเปี้ยเปี้ยเปี้ยมันได้ยินตามเสียงอ่ะช่วงยก2อ่ะผมเจ็บขาถ้าสังเกตอ่ะยก2ผมเตะเยอะมากเตะซ้ายเยอะมากแต่พอยก3อ่ะเข่าผมอ่ะเหมือนมันบิดนิดนึงเข่าขวานะครับทีนี้ทำให้ผมมายืนทรงตัวไม่ค่อยดียก3อาการบาดเจ็บมันส่งผลเพราะว่าไม่ได้ขาขวาไม่ได้ขาซ้ายนะครับขาขวาด้านในที่เป็นเข่าทีนี้มันทำให้ผมดูช้าไปลงไปนิดนึงในยกสุดท้ายครับผมรู้สึกว่าเขาคือผมก็เห็นว่าเขาก็หมดเขาก็ทุกครั้งที่เขาพยายามต่อยเราอ่ะเขาก็พยายามอึดทีเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาก็หมดเราก็หมดแต่ว่าเราอ่ะไม่มีวันยอมแพ้อยู่แล้วในใจผมไม่มีวันยอมแพ้แล้วแบบผมรู้สึกว่าเราต้องเร่งเราต่อยในบ้านกองเชียร์เราเยอะกำลังใจเราเยอะเราจะทำให้เสียชื่อแบบคนไทยไม่ได้ก็เลยแบบพยายามอึดมาทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยผมแต่ผมอึดมากผมกัดฟันมากวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นงานที่ยากมากแต่ว่าผมกัดฟันสุดๆเลยครับวันนี้พอจบ5ยกครับมั่นใจผมมองว่าผมอ่ะออกอาวุธเข้าเป้ามากกว่าเขาทุกยกเลยมันก็รู้สึกดีใจครับดีใจมากๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมทำงานได้ไม่ดี 100% มันไม่ได้แบบรู้สึกพลาว 100% นะพี่แต่มันก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ทำดีแล้วแหละขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับขอบคุณมากๆรักทุกคนทุกคนมีความหมายมากๆที่คอยให้กำลังใจผมเสมอแล้วก็กราบขอบคุณจริงๆครับ